10ปีให้หลังจากการล่มสลายของเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลไปทั่วชนบทที่ห่างไกลของออสเตรเลียก็ได้กลายเป็นดินแดนรกร้างซึ่งไร้ซึ่งกฎหมายและเต็มไปด้วยความยากจนและก็อาชญากรรมมีเพียงหน่วยทหารขนาดเล็กที่คอยลาดตระเวนไปในแถบชนบทที่ห่างไกลเพื่อที่จะพยายามรักษากฎหมายและระเบียบอันน้อยนิดที่เหลืออยู่และเมื่อสิ่งของอันล้ำค่าของเอริกที่เป็นอดีตทหารเก่าถูกขโมยไปโดยโจรทั้ง3เอริกจึงเริ่มออกล่าฆ่าล้างบาปตามรถคืนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโจรทั้ง3จะรอดชีวิตหรือไม่หาคำตอบได้ใน The Rover ดุกกระแทกเดือดหนังได้เปิดฉากมาที่เอริกที่กำลังนั่งเสียใจกับอะไรบางอย่างจากนั้นเอริกก็ลงมาจากรถและก็ได้เดินเข้าไปในบาร์ล้างหน้าและก็รินเครื่องดื่มหลังจากนั้นก็ได้มีโจรทั้ง3คนที่กำลังถกเถียงกันในรถโดยมีอาซีฮาเล็บและเฮนรี่พวกเขาเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการปล้นที่ผิดพลาดโดยที่ทิ้งเรโนน้องชายของเฮนรี่เอาไว้ข้างหลังเฮนรี่ได้ขอให้คาเล็บกลับไปรับน้องชายของเขาแต่ว่าคาเล็บนั้นก็ปฏิเสธและก็ได้บอกว่าน้องชายของเขานั้นได้ตายไปแล้วเฮนรี่ไม่เชื่อและบอกว่าเขาเห็นน้องชายของเขายังขยับได้อยู่พวกเขาถกเถียงกันจนทำให้อาซีทนไม่ไหวและบอกว่าเรโนน้องชายของเฮนรี่นั้นเป็นพวกเด็กอมมือที่ทำให้เขาเกือบตายแล้วเพราะว่าดูแลตัวเองไม่ได้และถ้ามันเป็นลูกผู้ชายพอก็สมควรจะรับชะตากรรมเฮนรี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดโมโหเลือดขึ้นหน้าพุ่งตัวเข้าไปจะชกอาซีจนตัวของเขานั้นไปโดนกับพวงมาลัยรถทำให้รถพลิกคว่ำแล้วก็กลิ้งผ่านบาร์ที่เอริกกำลังนั่งดื่มอยู่รถของพวกเขาทั้ง3ติดหลุมจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้อาซีจึงเดินไปขโมยรถของเอริกและเรียกเฮนรี่กับคาเล็บขึ้นรถไปเอริกได้ยินเสียงและออกมาดูรถของเขาแล้วก็ได้เฝ้าดูขณะที่โจรทั้ง3คนขับรถออกไปจากนั้นเอริกก็เดินขึ้นไปขับรถของโจรแล้วก็ได้พยายามถอยหลังรถจนหลุดออกมาจากหลุมและก็ได้ออกเดินทางไล่ล่าอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเพื่อทวงรถของเขาคืนหลังจากไล่ล่าอยู่ชั่วครู่โจรทั้ง3ก็ได้เผชิญหน้ากับเอริกอาซีและคาเล็บจึงได้ใช้ปืนขู่เล็งไปที่เอริกแต่เอริกก็ไม่ยอมถอยและขับรถตามพวกเขามาโจรทั้ง3จึงลงมาจากรถและถามเอริกว่ามีอะไรหรือเปล่าเอริกจึงได้บอกว่าเขาอยากได้รถของเขาคืนอาซีก็ตอบปฏิเสธที่จะคืนรถเอริกจึงบอกว่าถ้าพวกเขาไม่คืนรถให้เขาจะตามไปทุกที่ที่พวกเขาไปจากนั้นเอริกก็เดินมาบีบคออาซีแต่ว่าเฮนรี่ก็ได้ใช้ท้ายของปืนลูกศอกทุบไปที่หัวของเอริกจนสลบแน่นิ่งไปหนังได้ตัดฉากไปที่เรโนน้องชายของเฮนรี่ที่ถูกยิงแต่ก็ยังไม่ตายเขาลุกขึ้นมาและได้เดินขึ้นไปนั่งบนรถจีบของทหารแล้วก็ได้ขับรถออกไปส่วนทางด้านของเอริกได้ตื่นมาในทุ่งหญ้าที่มีอีแร้งอยู่ข้างๆกับรถที่ขโมยมาจากโจรเขาตามหากุญแจจนเจอและได้ขับรถออกไล่ล่าต่อทางฝั่งของเรโนก็ได้ลงมาจากรถและก็ได้ไปนั่งพักตรงต้นไม้เพราะว่าไปต่อไม่ไหวเอริกขับรถเข้าไปในเมืองและได้เดินเข้าไปตามสถานที่ประกอบการหลายแห่งแล้วถามว่าพวกเขาเห็นผู้ชาย3คนกับรถของเขาไหมแต่เอริกก็ไม่ได้คำตอบเลยเขาจึงออกมาและไปหาคนแคระแล้วก็ได้บอกว่าเขานั้นต้องการที่จะซื้อปืนคนแคระจึงได้พาเอริกเดินไปที่รถพ่วงด้านนอกและเสนอขายปืนให้กับเอริกในราคา300เหรียญเอริกบอกกับคนแคระว่าเขานั้นมีเงินไม่พอและขอให้ลดราคาให้หน่อยแต่ว่าคนแคระก็ไม่ยอมเอริกจึงได้ใช้ปืนที่คนแคระนั้นเสนอขายให้ยิงไปที่หัวของคนแคระจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาก็เดินหน้าเข้าไปในบ้านและเอาปืนไปจ่อที่คุณยายโดยเขาก็ได้ถามคำถามเดิมว่าเธอได้เห็นรถของเขาบ้างไหมแต่เอริกก็ยังไม่ได้คำตอบเขาจึงเดินออกมาข้างนอกและเดินกลับไปที่รถแล้วก็ได้ไปพบกับเรโนที่กำลังบาดเจ็บอยู่เรโนได้ถามเอริกว่าพี่ชายของเขาอยู่ที่ไหนทำไมเอริกถึงมากับรถของพี่ชายของเขาเอริกที่ได้ยินคำถามแบบนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากเพราะเขากำลังตามหาพี่ชายของเรโนอยู่เอริกคว้าคอเสื้อของเรโนแล้วก็ได้ถามว่าพี่ชายของเขาอยู่ที่ไหนถ้าไม่บอกเขาจะยิงทิ้งแต่ไม่ทันได้คำตอบเรโนก็ได้สลบไปเอริกเข้าไปในร้านอาหารเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีหมอและเมื่อถามหาหมอเจ้าของร้านก็ไม่บอกจนกว่าเอริกจะซื้อของและเมื่อเอริกทำตามเจ้าของร้านก็ได้บอกที่อยู่ของหมอว่าอยู่บนเดินเขาทางทิศตะวันออกเอริกจึงรีบพาเรโนขึ้นรถแล้วก็ได้ออกเดินทางตลอดทั้งคืนและเมื่อไปถึงหมอก็ได้ใช้ปืนจ่อมาที่เอริกและได้บอกให้เขาเอาปืนออกมาจากกางเกงเมื่อได้ทำตามหมอก็ได้ทำการรักษาและก็ได้ผ่าตัดให้กับเรโน
หมอได้ถามกับเอริกว่าเรโนเป็นเพื่อนของเขาหรือเปล่าเอริกไม่ตอบและก็ได้ถามกลับไปเรื่องค่ารักษาแต่หมอกลับไม่คิดเงินและบอกกับเอริกว่าเธอนั้นมีความสุขดีโดยไม่ต้องใช้เงินเอริกจึงไปล้างตัวข้างนอกจากนั้นเขาเริ่มสังเกตเห็นและก็สนใจห้องที่เต็มไปด้วยสุนัขในกรงเขานั่งมองมันอยู่สักพักจากนั้นหมอก็เดินมาบอกว่าเธอต้องขังสุนัขไว้ในกรงไม่เช่นนั้นคนจะเอามันไปทำเป็นอาหารหมอยังอธิบายอีกว่ามีคนมาฝากให้เธอดูแลสุนัขแต่ก็ยังไม่มีเจ้าของคนไหนกลับมาเอาพวกมันไปอีกเลยหมอเสนอที่จะทำแผลให้เอริกแต่ว่าเอริกก็ปฏิเสธและก็ได้เดินออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นเรโนได้ฟื้นขึ้นมาในขณะที่หมอกำลังดูอาการให้กับเรโนเอริกก็ได้ใช้ปืนจ่อไปที่เรโนแล้วก็ถามว่าพี่ชายของเขานั้นอยู่ที่ไหนเรโนไม่บอกแต่สัญญาว่าจะพาเอริกไปเองซึ่งเขาก็รู้เพียงว่าพี่ชายของเขานั้นอยู่ทางใต้เอริกจึงสั่งให้เรโนลุกขึ้นเพื่อที่จะออกเดินทางเลยทันทีแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงสัญญาณเตือนว่ามีรถ2คันกำลังเดินทางเข้ามาเอริกสังหรณ์ใจได้ถึงอันตรายจึงสั่งให้หมอไปหยิบปืนไรเฟิลมาให้เขาเพื่อนของหมอออกไปดูรถที่กำลังเข้ามาและถูกยิงจนเสียชีวิตเอริกยิงได้ใช้ปืนไรเฟิลยิงไปที่รถและทำการสังหารไป2คนหลังจากนั้นก็ได้มีชายคนลงมาจากรถเพื่อลงไปดูอาการเพื่อนของเขาทั้ง2คนแต่ก็ถูกเอริกใช้ปืนไรเฟิลยิงทะลุหน้าอกจนเสียชีวิตซึ่งพวกเขาทั้ง3ก็คือเพื่อนของคนแคระที่เอริกสังหารไปตอนที่ซื้อปืนพวกเขาตามมาล้างแค้นให้กับคนแคระที่เป็นสมาชิกของคณะละครสัตว์ของพวกเขาเมื่อหมอเห็นเพื่อนของเธอตายก็ร้องไห้แล้วก็ด่าเอริกว่าเอริกนั้นเป็นพวกสารเลวต่อมาเอริกกับเรโนก็ได้ออกมาแล้วก็เดินทางไปยังทางใต้เรโนตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกกับเอริกว่าเขานั้นเริ่มหิวเอริกจึงแวะพักห้องเช่าในเมืองที่เกือบจะถูกทิ้งร้างเมื่อถึงห้องพักเอริกก็ถามที่อยู่เพิ่มเติมของเฮนรี่แต่เรโนก็ไม่บอกอะไรเพิ่มเติมเอริกจึงบีบคอเรโนและถามว่าที่นี่คือที่ไหนแต่เรโนเองก็ไม่รู้เอริกก็เลยได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จะไปถึงที่หมายได้ยังไงจากนั้นเขาก็ปล่อยเรโนและด่าว่าเป็นไอ้ซื่อบื้อเรโนก็ได้เริ่มบอกกับเอริกว่าเขากำลังจะเดินทางไปที่เมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าฮันส์รูนจากนั้นเอริกก็เอากระสุนปืนออกและเดินไปนั่งข้างนอกต่อมาเรโนได้เดินออกมาหาอะไรกินและได้ถามคนแถวนั้นว่าจะไปที่คานสรูนได้อย่างไรหลังจากที่ถามเสร็จเขาก็ไปบอกกับเอริกแต่ก็ยังไม่บอกว่าจะไปส่วนไหนของเมืองนั้นและบอกกับเอริกว่าเขากำลังถือไพ่เหนือกว่าและเอริกต้องพาเขาไปด้วยเอริกจึงบอกว่าจะพาเขาไปด้วยเพราะถ้าพี่ชายของเขาไม่อยู่เขาจะฆ่าทิ้งทันทีต่อมาเรโนได้ถามเอริกว่าทำไมถึงอยากเจอพี่ชายของเขานักแต่เอริกก็เงียบแล้วก็ถามกลับไปว่าเรโนนั้นเป็นใครเรโนจึงได้บอกชื่อและบอกว่าเข้ามาทำงานที่เมืองกับพี่เอริกยังได้ถามว่าทำไมเรโนถึงถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่และทำไมพี่ของเขาถึงกลับหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นทำไมพี่ของเขาถึงได้ทิ้งเรโนน้องชายแท้ๆให้ตายอยู่ที่นี่เรโนจึงบอกว่าพี่ของเขานั้นไม่ได้ทิ้งแต่พี่ของเขานั้นต้องรีบไปและกำลังรออยู่ที่เมืองนั้นเอริกยังบอกว่าพี่ของเรโนนั้นไม่ได้อยู่รอเขาและไม่ได้แคร์อะไรเลยถ้าเขาตายจากนั้นเรโนก็ไม่พอใจเดินกลับเข้าไปในห้องขณะที่เอริกกำลังอยู่ข้างนอกเรโนก็ได้หยิบปืนของเอริกขึ้นมาแล้วก็เอากระสุนในกระเป๋าใส่เข้าไปหลังจากนั้นเขาก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วก็พบกับทหารที่กำลังขับรถลาดตระเวนเรโนจึงก้มลงและแอบทันทีทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะที่หน้าประตูด้วยความกลัวเรโนจึงยิงปืนไปที่ประตูแล้วเสียงก็เงียบไปเมื่อเรโนเปิดประตูออกมาเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเขาได้ยิงใส่เด็กสาวซึ่งเป็นลูกของเจ้าของห้องที่เอาผ้าห่มมาให้จนเสียชีวิตหลังจากนั้นทหารก็ได้ยิงปืนมาที่ประตูเรโนจึงเข้าไปแอบในห้องแล้วยิงปืนสวนกับทหารเอริกที่ได้ยินเสียงปืนจึงเดินมาที่รถจิบและทำการยิงปลิดชีพทหารแล้วก็ได้พาตัวเรโนออกมาเดินทางต่อหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปตั้งแคมป์ใกล้กับเมืองร้างเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่เรโนกำลังลุกไปเดินเล่นเอริกก็ถูกทหารจับกลุ่มและก็ได้นำตัวออกไปเรโนที่กลับมาเห็นว่าทหารจับตัวเอริกไปก็เลยได้รีบวิ่งไปซ่อนแล้วก็ได้เฝ้ามองดูเขาอยู่เอริกนั้นถูกคุมตัวไปในฐานทัพและจะถูกส่งตัวไปที่ซิดนีย์เอริกบอกกับทหารว่าหลังจากที่เขาเห็นภรรยาของตัวเองกำลังนอนอยู่กับชายคนอื่นเขาก็ได้ทำการสังหารทั้งคู่และเขาก็โกรธมากเพราะ10ปีมานี้ไม่มีใครมาตามจับเขาเลยและเขาก็ถามทหารว่าทำไมไม่ยิงเขาทิ้งซะเพราะใครๆก็ทำกันทหารจึงตอบกับเอริกไปว่าการที่พวกเขาส่งตัวเอริกไปจะทำให้ซิดนีย์มีเหตุผลที่จะจ้างพวกเขาในการทำงานต่อและต่อให้ซิดนีย์ปล่อยตัวเอริกหรือแม้ว่าเอริกจะจ่ายเงินใต้โต๊ะยังไงพวกเขาก็จะไม่สนใจ
หลังจากนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นที่ด้านนอกต่อมาไม่นานเรโนก็เดินเข้ามาข้างในและทำการยิงทหารที่กำลังสอบปากคำเอริกอยู่จนเสียชีวิตและก็ได้ช่วยเอริกออกมาเรโนได้พูดโอ้อวดว่ามันง่ายเกินไปแค่3คนเองเขาขุดหลุมอ้อมมาจากทางด้านหลังเห็นทหารคุยกันเขาก็เลยได้ใช้ปืนส่องแล้วก็ยิงไม่กี่นัดแค่นี้เรื่องก็จบแล้วหลังจากที่พวกเขาขับรถหนีออกมาได้ไม่นานเรโนก็บ่นเรื่องเจ็บแผลที่ถูกยิงเอริกจึงหยุดรถแล้วก็ทำแผลให้กับเขาหลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปจนถึงร้านค้าแห่งหนึ่งเอริกเดินลงจากรถไปเพื่อซื้อน้ำมันแต่ก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะร้านนี้รับแต่เงินดอลลาร์เท่านั้นไม่รับเงินสกุลออสเตรเลียเรโนที่ได้ยินแบบนั้นจึงลงมาจากรถเพื่อมาจ่ายเงินให้กับเอริกและซื้อกระสุน .38 1กล่องและกระสุน9มม.อีก1กล่องให้เอริกอีกด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อจนมาถึงเมืองที่เฮนรีและก็พวกพ้องของเขาซ่อนตัวอยู่เอริกและเรโนก็เดินลงมาจากรถซุ่มดูอยู่ตรงรั้วหน้าหมู่บ้านเรโนก็ได้อธิบายให้เอริกฟังว่าแถวนี้ไม่มีใครอยู่มีแต่บ้านร้างเท่านั้นเอริกยังได้ถามกับเรโนว่าในบ้านนั้นมีใครบ้างเรโนก็ได้บอกว่ามีแต่พวกพี่ชายของเขาเท่านั้นกับชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าโกดอนเจ้าของบ้านหลังนั้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนที่แก่มากแล้วและภายในอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีคนมาสมทบอีกเอริกตัดสินใจที่จะกลับและบอกกับเรโนว่าจะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะจะได้วุ่นวายน้อยลงเมื่อถึงตอนกลางคืนเรโนก็ได้ไปนั่งฟังเพลงป๊อปอยู่ในรถหลังจากนั้นเขาก็ได้ปิดเพลงและเดินไปหาเอริกที่กำลังนอนอยู่ที่ข้างกองไฟเรโนได้บอกว่าเขาจะฆ่าเฮนรี่พี่ชายของเขาและเขาก็ถามว่าเอริกจะฆ่าพี่ชายของเขาไหมเขาบอกกับเอริกอีกว่าในบ้านนั้นมีเงินอยู่ซึ่งเอริกจะเอาไปก็ได้เอริกไม่ได้ตอบอะไรและบอกให้เรโนไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นเอริกกับเรโนก็ได้ขับรถไปจอดอย่างระแวกใกล้เคียงหลังจากนั้นเรโนก็ได้ลงมาจากรถและนำทางให้เอริกจนมาถึงหน้าบ้านของเฮนรี่พี่ชายของตัวเองเมื่อเอริกพบรถของตัวเองอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ได้เข้าไปนั่งในรถจนเรโนนั้นสงสัยถามว่าเขานั้นกำลังทำอะไรจากนั้นเอริกก็ลงมาจากรถแล้วก็เดินไปสำรวจรอบๆตัวบ้านมองผ่านหน้าต่างและกลับมาบอกเรโนว่าทุกคนในบ้านกำลังนอนหลับอยู่และเขาจะจัดการกับ2คนที่อยู่ด้านหลังและก็ได้ฝากให้เรโนจัดการอีก2คนแล้วก็ให้พาทุกคนมารวมกันที่ด่านหน้าโดยเขาบอกกับเรโนว่าอย่าพึ่งยิงเรโนก็ตอบตกลงจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปในบ้านเอริกเดินไปที่ด้านหลังและพบกับอาซีกับคาเล็บที่กำลังนอนหลับอยู่เอริกปลุกคาเล็บด้วยด้ามปืนหลังจากนั้นก็สั่งให้พวกเขาทั้งสองลุกไปที่ด้านหน้าส่วนทางด้านของเรโนก็เดินเข้ามาในห้องพบกอร์ดอนและเฮนรี่พี่ชายของเขาที่กำลังนอนหลับอยู่เรโนจึงปลุกเฮนรี่และก็ได้สั่งให้เขาลุกขึ้นเมื่อเฮนรี่ตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเพราะเห็นน้องชายของเขาถือปืนอยู่เฮนรี่จึงบอกให้เรโนเลิกเอาปืนจ่อมาที่เขาได้แล้วแต่เรโนก็ไม่ฟังและบอกให้เฮนรี่แล้วก็โกดอนลุกออกมาจากเตียงเมื่อเอริกพาอาซีและคาเล็บมาที่ด้านหน้าก็สั่งให้พวกเขาทั้งสองคนนั่งทับมือตัวเองหลังจากนั้นเอริกก็ถามเรโนว่าเป็นยังไงบ้างเฮนรี่ที่ได้ยินเสียงเอริกจึงถามกับเรโนว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครเรโนไม่ตอบและขอร้องให้เอริกมาช่วยเพราะเฮนรี่ไม่ยอมลุกขึ้นมาจากเตียงทางด้านเฮนรี่ที่เห็นท่าทางไม่ดีก็หยิบปืนขึ้นมาจ่อไปที่เรโนและบอกให้เขาวางปืนลงเรโนไม่วางแล้วก็ได้ถามเฮนรี่ว่าทำไมเฮนรี่ถึงทิ้งเขาไว้เฮนรี่จึงได้บอกกับเรโนว่าคิดว่าเรโนนั้นจะตายอยู่แล้วเรโนนั้นไม่เชื่อและบอกว่าเฮนรี่นั้นได้ทิ้งเขาไปเฮนรี่ได้บอกกับเรโนให้วางปืนลงแต่ว่าเรโนก็ไม่ยอมและบอกให้เฮนรี่วางปืนลงก่อนเอริกที่ได้ยินเสียงโวยวายจึงได้ถามว่าข้างในนั้นเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นเรโนก็ได้ว่าพี่ชายของเขาว่าปล่อยให้เขาตายทำไมและนึกว่าเฮนรี่จะเป็นพี่ชายของเขาเฮนรี่บอกว่าเขานั้นเป็นพี่ชายนะเพราะฉะนั้นให้วางปืนลงก่อนถ้าไม่วางเขาจะยิงแน่เรโนยังคงยืนกรานและถามว่าทำไมถึงทิ้งเขาไว้ข้างหลังทั้งที่เป็นพี่แต่ก็ยังทิ้งเขาไปเอริกเริ่มเป็นกังวลใจจึงถามว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นเรโนหันไปและเผลอทำปืนลั่นใส่กำแพงซึ่งนั่นก็ทำให้เฮนรี่ยิงน้องชายของเขาเข้าที่ลำคอซึ่งเขาก็ได้ทำไปโดยสัญชาตญาณเอริกที่ได้ยินเสียงปืนจึงทำการยิงอาซีและคาเล็บทิ้งและหันไปเห็นเรโนนอนจมกองเลือดอยู่เอริกเดินไปหาเรโนและพบว่าเขานั้นเสียชีวิตแล้วเฮนรี่นั่งร้องไห้เสียใจและถามกับเอริกว่าทำอะไรกับน้องของเขาเอริกบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเฮนรี่บอกว่าเอริกนั่นแหละเป็นคนทำจากนั้นเขาก็เดินมาหาเอริก
เอริกก็เลยได้ยิงเฮนรี่ไปที่หน้าอกจนทะลุจากนั้นเอริกก็เอาปืนไปจ่อที่โกดอนและตัดสินใจที่จะไม่ยิงแล้วเอริกก็นั่งลงบนเตียงมองหน้าโกดอนและร้องไห้ออกมาต่อมาเอริกได้ลากศพทั้ง4คนออกไปที่ข้างนอกและก็ได้ทำการเผาทิ้งจากนั้นเอริกก็ขับรถออกไปยังถนนแห่งหนึ่งเขาลงมาจากรถแล้วก็ได้เอาพลุออกมาวางไว้ที่ข้างถนนและกลับมาเอาศพสุนัขของเขาที่อยู่ที่ท้ายรถซึ่งตายแล้วและห่อด้วยผ้าห่มตัวเอริกนั้นต้องการที่จะเอารถของเขาคืนเพื่อที่เขาจะได้ฝังสุนัขสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของเขาจากนั้นเอริกก็เริ่มขุดดินลงไปแล้วตัวหนังก็ได้จบลงซึ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าทำไมเอริกถึงได้ยอมทุ่มเทและก็สละทุกอย่างเพื่อที่จะได้รถของเขาคืนโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.4 เต็ม10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป 66%หากว่าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผม Spoiler Alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ